คุณผู้ชมครับปลาเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพจะเป็นปลาสดปลาขูดหรือว่าจะเป็นปลาแห้งทุกปลานั่นแหละก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ทั้งนั้นและยิ่งเข้ากับสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นที่เราใช้หรือเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรแบบอื่นๆเอามาใส่แล้วก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าและได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับที่เราสองคนเลือกปลากรอบมานะคะเพราะว่าปลากรอบเนี่ยอร่อยทานได้ทั้งตัวที่สำคัญเนี่ยนะคะปลากรอบอุดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีนกรดไขมันโอเมก้า3 DHA ค่ะปลากรอบมีแคลเซียมสูงซึ่งทำมาจากก้างปลาที่ถูกอบจนแห้งค่ะช่วยเรื่องกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับปลากรอบที่เราทานกันอยู่นะครับยังช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจด้วยนะครับและป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยครับแหมสรรพคุณขนาดนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าตอนนี้เนี่ยใครได้ปลากรอบมาเนี่ยต้องทานแล้วอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพแน่นอนฝากเมนูนี้ด้วยนะฮะยำมะม่วงปลากรอบครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้นะเป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับหากคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันนะคะหรืออยากดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งหมดย้อนหลังเนี่ยนะสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ค่ะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีวันนี้ก่อนจะจากคุณผู้ชมไปก็คงต้องบอกว่าอย่าลืมนะต้องดูแลรักษาสุขภาพต้องออกกำลังกายต้องได้อากาศบริสุทธิ์ต้องมีอาหารที่ดีแล้วก็อารมณ์ก็ต้องแจ่มใสด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพอทอดปุ๊บก็น่าจะสีสันสวยงามนะครับกรอบนอกแล้วก็ข้างในเป็นแบบหน่อไม้ฝรั่งนุ่มๆเลยจุดๆนี้ไม่ได้จะทำเป็นเทมปุระใช่ป่ะไม่ใช่ล็อตแรกกรอบแล้วนะครับจะเห็นว่าวันนี้เราตั้งใจทำเป็นชิ้นยาวๆเพื่อให้เขาเป็นสติ๊กแบบนี้ชอบพริกไทยอ่อนสูตรบ้านๆมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเห็นนะตามร้านข้าวแกงเสร็จแล้วก็ตักใส่จานคุณผู้ชม